ืนพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ต้องเหินฟ้าไปเรียนทั้งร้องทั้งเต้นไกลถึงแดนกิมจินานตั้ง6สัปดาห์เลยทำเอาซุปตาสายฟันแลบเจมส์จิรายุตื่นเต้นสุดๆเลยแหละค่ะพร้อมยอมรับว่ากังวลเรื่องภาษาเอามากๆและแอบกลัวแฟนๆจะลืมหน้าจนโดนพระเอกคนอื่นๆมาโกยเรตติ้งไปแทนค่ะใจหายนะใจหายจริงๆเวลาเห็นแฟนคลับแล้วก็โหว่าบางทีเขาก็แบบว่ามันพูดว่าเอ้ยไม่อยากให้ไปเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วก็แอบกลัวเหมือนกันครับแต่ก็ไปครับไปครับก็ต้องดูกันบ้างนะอย่าทิ้งผมไปนะ